This is Thai PBS podcast View the world via the voice ไข้หูดับมีสองคำหลักๆคือคำว่าไข้กับคำว่าหูดับต้องบอกว่าที่เราเรียกแบบนี้เนื่องจากว่าลักษณะเด่นของโรคนี้มันทำให้เกิดไข้สูงมีไข้ oh. แล้วก็มีภาวะสูญเสียของการได้ยินค่ะก็คือหูไม่ได้ยินเขาก็เอาสองคำรวมกันเป็นไข้หูดับซึ่งเป็นลักษณะเด่นเด่นของโรคโรคนี้มันเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า Streptococcus suis ประเด็นหลักๆคือเนี่ยแบคทีเรียกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้ถูกความร้อนก็สามารถมีชีวิตต่อแล้วก็ถ่ายทอดแพร่พันต่อและวทำให้เกิดโรคต่างๆได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือการใช้ความร้อนเพื่อทำให้เชื้อมันตาย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศิดพรค่ะ This PBS Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทยพ b s p เ d c พ s t ค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของโรคไข้หูดับโรคติดต่อจากาสัตว์สู่คนเอ๊ะไข้หูดับคืออะไรมาจากไหนยังไง เดี๋ยวคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทระดิตลุ่งเรืองขิดไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์โอมค่ะสวัสดีครับคุณสุสริพรครับสวัสดีครับค,คุณผู้ฝังทุกท่านด้วยครับค่ะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของโรคไข้หูดับ ไ <c oughs> ข้หูดับคืออะไรคะอาจารย์ไข้หูดับมีสองคหลักๆคือคําว่าไข้กับคําว่าหูดับต้องบอกว่าที่เราเรียกแบบนี้มันมันเป็นมันเป็นลักษณะเนื่องจากว่าลักษณะเด่นของของโรคนี้ม,มันทําให้เกิดไข้สูงมีไข้<อ>แล้วก็มีภาวะสูญเสียของการได้ยินค่ะก็คือหูไม่ได้ยินเขาก็เอาสองคำรวมกันเป็นไข้หูดับซึ่งเป็นลักษณะเด่นเด่นของโรคโรคนี้อ๋ออันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีอาการแบบนี้สองอย่างร่วมค มันต้องสองอย่างร่วมเนาะอ่ามันจะประมาณประมาณสอ,อย่างที่เป็นอาการเด่นๆชัดของโรคนี้เลยอืมอ้าวแล้วมันเป็นได้ยังไงคะอาจารย์ต้องบอกว่าโรคไข้หูดับเนี่ยมันเป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแบคทีรียนี่โอ้มีทั่วไปเลยตามพื้นตามอะไรต่างๆเต็ไมไปหมดแต่ว่าแบคทีรียในกลุ่มที่มีชื่อว่า Streptococcus suis นะครับ suis หมายถึงสุกร สุนสัขอนเอ่อเป็นสุกรแต่ว่าหมูสเตปโตคอคัสเป็นเชื้อแบคทีเรียที่เจอได้ในทั่วไปเลยเยอะเลยแต่ว่าสายพันธุ์นี้ที่เจอในหมูนี่แหละเป็นเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดโรคนะครับตัวตัวหลักๆเนี่ยประเด็นหลักๆคือการติดต่อโรคโรคนี้เนี่ยหมูที่ป่วยที่มีเชื้อของไข้หมูดับไข้หูดับเป็นมีการติดเชื้อสเตปโตคอคัสซูอิสเนี่ยมีเชื้ออยู่ในร่างกายในกระแสเลือดแล้ว ติดต่อผ่านมายังคนโดยการกินโดยการสัมผัสผ่านทางผิวหนังผ่านทางเยื่อเมือกหรือโดยการกินค่ะซึ่งฟังดูแล้วโอ้โหยหมูหน่ากลัวเนอะเราไม่น่ากินหมูเราจะไม่กินหมูกันแล้วหรือเปล่าหลายหลายคน,นตังกินเหมือนเดิม,ม,ดมคือประเด็นหลักๆคือเนี่ยต้องบอกว่าโรคโรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้แบคทีเรียกลุ่มนี้ถ้า ไม่ได้ถูกความร้อนก็สามารถมีชีวิตต่อแล้วก็ถ่ายทอดเพื่อแพร่พันต่อและทำให้เกิดโรคต่างๆได้ดังนั้นวิธีการแก้ไขคือการใช้ความร้อนเพื่อทำให้เชื้อมันตายอืมแต่ก่อนที่เชื้อมันจะตายตรงนั้นค่ะอาจารย์มีความสงสัยว่าอ้าวแล้วมันมาจากไหนเชื้อตัวนี้อ่ามันเป็นเชื้อเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้จริงๆบอกบอกว่าพบได้ทั่วไปในในใ,ในสุกร จากการเลี้ยง,ยางพยากนี้ทั่วไปเลยเพียงแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่สุกรเริ่มป่วยเริ่มไม่แข็งแรงเชื้อเหล่านั้นก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นจนทําให้สุกรป่วยแล้วก็กระจายอยู่ทั่วไปในในร่างกายของสุกรอ้าวถ้าเกิดว่าหมูป่วยทําไมเขา เอามาขายอ่ะจริงๆต้องไม่เชิงงานนะต้องต้องบอกว่าหมูป่วยต้องไม่ขายถ้าหมูเสียชีวิตเนื่องจากโรคโรคนี้ยิ่งต้องกําจัดซากต้องบอกว่าบางครั้งบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ได้ไม,ดมดีการตรวจอย่างละเอียดก็จะไม่ทราบคือหมายความว่า อ,อย่างเนางเราอ่ะมันเป็นปลายทางแล้วงนี้อาจารย์ในการที่จะไปซื้อเนื้อหมูใช่ปะ่ะมันถูกชำละมาแล้วอ่ะรเราคงไม่ไปซื้อหมูมาเป็น,ปนมาชำระเองอ่ะเนาะแต่มาจากโรงฆ่าสัตว์อย่างเงี้ยแสดงว่าหมูมันอาจจะมีเชื้ออยู่แต่มันยังไม่ตายก็มีมีครับมีกับที่มันเชื้อหนักแล้วมันตายแล้วเอาเนื้อ<ล>มันมาขา,ขายก็มีแต่ต,<อ>ต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับถ้าเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่มีคุณภาพมีมาตรฐานมันจะมีขั้นตอนของการตรวจเป็นอย่างดีเราไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่ถ้าผ่านจาก โรงฆ่า,าสัตว์หรือว่ามีการควบคุมโดยกรมปศุสัสตว์แหล่งแหล่งที่จําหน่ายที่น่าเชื่อถือเราถ้าถ้าเกิดว่ามาจากแหล่งเหล่านั้นไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าต้องบอกว่าเอ,อแหล่งที่มาของเนื้อหมูที่มีในท้องตลาดมีจากหลายที่อบางทีก็มีลักลอบนําเข้าด<ช>้วยใช่ไหมคะค,มคือถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยเราบอกไม่ได้เลยเพราะว่า สภาพของเนื้อหมูที่เราเห็นแค่ไม่มีเมือก,อกสีเขียวๆไม่เยิ้มไม่มีกลิ่นเหม็นๆเราก็บอกไม่ได้เพราะมันก็ไม่เนื้อหมูเหมือนกันอมันอาจจะบอกค่อนข้างยากโอ้เนาะแล้วอย่างนี้คือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามันเกิดจากแบคทีรียที่เราไปกินหมูที่มีเชื้อตัวน,นี้อยู่หรือไหม่แล้วอย่างคนที่เขาอยู่โรงชำแหละหรืออะไรพวกนี้เขาก็ต้องเสี่ยงต้องต้องบอกว่าการติดต่อของโรคเนี่ยมันไม่ใช่แค่การกินเท่านั้นแต่การสัมผัส ผ่านผิวหนังผ่านแผลที่ผิวหนังก็มีโอกาสเกิดได้เ,เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่มีโอกาสมีความเสี่ยงต่อการติดโรคโรคนี้มีหลายกลุ่มผู้บริโภคเป็นปลายทางเป็นกลุ่มหนึ่งแต่คนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องก,กันกับสุกรไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงเป็นคน สตัตวแพทย์สตัตวแพทย์ก็มีความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องสัตวบาลหรือใครต่างๆที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นคนทําความสะอาดที่ในโรงในใน,ในโรงเลี้ยงบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์ค่ะที่ต้องสัมผัสกับเนื้อเนื้อหมูเนื้อสุกรเหล่านั้นน่ะก็มีโอกาสมีความเสี่ยงที่จะเกิดได้นะ<ก>มีโอกาสที่จะติดโรคเข้าไปได้อืจากจาก,จากสัตว์มาสู่คนใช่ครับก็ติด คือมันมัน,ม,นมันมีความเสี่ยงได้ง่ายเหมือนกัน,นจากตั้งแต่ต้นทางมาจานึงครับปลายทางผู้บริโภคอย่างเราแต่ต้องบอกว่ามันมันไม่ใช่ว่าโอ้โหหมูส่วนใหญ่จะมีเชื้อโรคที่อันที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆเหล่านี้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเพียงแต่ว,ว่าถ้าเกิดว่าอัิเสบัว่าหมูตัวนั้นหมูกลุ่มนั้นมีโรคเ,เอ่อมีเชื้อแบคทีเรียตัวนี้อยู่ในร่างกายก็มีโอกาสที่จะแพร่มายังคนที่มีความสัมพันธ์มีความสัมพันธ์อะไรใกล้เคียงกับ ดูแลกันกับใกล้ชิดกับกับสุกรเหล่านั้นได้ครับโอ้แต่ว่าจะเห็นว่าเอข่าวที่ออกที่พูดถึงโรคไข้หูดับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากการที่คนไปกินหมูกินเนื้อหมูกินปิ้งย่างกินหมูกระทะหรือว่ากินซอยจุเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยที่ดิบๆที่มีเลือดต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดโรคอื นะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากจากการกินอย่างเดียวการสัมผัสก็มีโอกาสเกิดได้แต่แต่ส่วนใหญ่ที่ที่เจอมากก็คืออาการกินที่ออกข่าวที่เห็นชัดๆนะครับจริงๆแม่ครัวพ่อครัวคนที่อยู่เขียงหมูที่มีชําแหละก็มีโอกาสติดได้ถ้าเกิดว่าสุกรก้อนนั้นเ,เนื้อหมูก้อนนั้นหรือหนูหมูในกลุ่มนั้นมีมีม,ม,มีตัวเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ปะปนอยู่อะครับโอ้โห เอาอะไรไปตรวจตรงนั้นเลยได้ไหมก่อนซื้อแบบขอตรวจหน่อยคือจะบอกว่าเทสอะไรอย่างงี้ได้ไหมแหล่งที่ขายอะครับถ้าเกิดว่าต้องบอกว่าในในตลาดในบอเตเราอาจจะตอบไม่ได้แต่ว่าตามตามห้างที่มีการแพคไว้อย่างดีแล้วก็มีตาตราสัญลักษณ์ปลาสุสัตโอเคอันนั้นจะมีการตรวจค่อนข้างละเอียดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยต่อโรคต่างๆเพราะว่ามันจะมีการตรวจกรองก่อนที่จะออกสู่ตลาด ในตั้งแต่กระบวนการขั้นต้นจนถึงกระบวนการขายเลยเพราะฉะนั้นต้องเลือกแหล่งที่มาที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือแต่ก็อันนี้คือไม่ได้บอกว่าต้องไปขึ้นห้างซื้ออย่างเดียวนะคะมายถึงว่าก็ตามตลาดก็ซื้อได้แหละแต่สําคัญคือการที่ต้องสุกเพราะว่าอาจารย์โอมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นรายการเลยว่ามันต้องสุกใช่ครับใช่ประเด็นคืออยากจะบอกว่าในการที่เราจะปรุงอาหารเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่า ถ้าถามว่ามีความเสี่ยงไหมมันไม่ได้มีความเสี่ยงทุกรายทุกตัวทุกก้อนของเนื้อหมูเพียงแต่ว่าถ้ามองในเชิงทฤษฎีถ้าเรารู้ว่ามันสามารถติดต่อได้โดยการสัมผัส เราไม่รู้ว่ามือเรามีแผลหรือเปล่าพ่อครัวแม่ครัวที่เป็นคนหั่นหมูจะมีแผลหรือเปล่าทําได้ด้วยกันสวมถุงมืออชแต่อาจจะไม่ใช่แบบโอ้หต้องซีรีสขนาดนั้นแต่ว่าเพีงเยงแต่ว่าทฤษฎีก็คือว่าโอเคสวมถุงมือเพื่อป้องกันไม่ให้ถ้าเกิดมีเชื้อปนอยู่ในในในเขียงใน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 ,ในเนื้อหมูก็จะไม่สัมผัสเข้ามาที่ตัวเราหลังจากนั้นก็เราล้างมือทําความสะอาดอุปกรณ์ที่เราใช้ก็มีการล้างทําความสะอาดตากแดดให้เรียบร้อยอเวลาที่เนื้อหมูเหล่านั้นที่เตรียมมามามาทำเป็นอาหารก็ ขอให้ผ่านความร้อน70องศาสักสิบวินาทีค่ะแค่นั้นเองถ้าเราทําแบบนั้นได้ถ้าเราพฤติกรรมการกินของเราเปลี่ยนจากเดิมทร่ชอบกินดิบๆเราเปลี่ยนมาเป็นกินสุกแล้วก็มีการใช้ความร้อนมันก็จะเป็นการป้องกันโรคไข้หูดับได้ง่ายๆอ,อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเอาแหละคือวัฒนธรรมการกินของแต่ละ,ะพื้นที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันคือบางคนเ็าบอกว่าก็อย่างนี้มาตั้งนานแล้วไม่เห็นเป็นอะไรเลย ก็ไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วค่ะแต่จะบอกว่าออจริงๆไข้หูดับเนี่ยมันมันมันเกิดมาตั้งนานแล้วนะมาตั้งแต่พศ2511มาหลาย10ปีมา50ปีมาแล้วนะแต่ว่าเจอครั้งแรกที่ที่ทางทางยุโรปทางเดนมาร์กแล้วหลังจากนั้นก็มีการกระจายแพร่มาทั่วไปซึ่งประเทศ ประเทศไทยแล้วก็โซนในเอเชียเนี่ยเจอค่อนข้างเยอะแต่อาจจะเป็นประเทศจีนเนี่ยเคยเจอเยอะเคยเคย,เคยมีการแพร่ระบาดมาแล้วทําให้คนเสียชีวิตคนป่วยเยอะมากนะครับอาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมการกินที่กินที่แบบว่ามีดิบนิดนึงคือคือก็ไม่ไม่ไดไ้ไปพูดเพื่อว่าเอยมันมันมันเป็นลักษณะวัฒนธรรมที่ไม่ดีอะไรหรอกนะแต่เพียงแต่ว,ว่าคือมันก็มีความเสี่ยงในการที่จะได้รับโรคต่างๆเหล่านั้นเพราะในประเทศไทยเนี่ยเจอจริง,รงๆแล้วเจอได้ทั่วเจอได้ทุกทุกทุก ภาคของประเทศไทยเลยแต่ว่าที่เจอหลักๆคือทางภาคเหนือกับภาคอีสานอาจจะเป็นพฤติกรรมการกินที่ว่าเอออาจจะเน้นเน้นทางดิบๆนิดนึงอะไรลักษณะแบบนั้นมันก็เลยมีความเสี่ยงชื่นชอบอร่อยนี่แหละเนาะอะไรประมาณนี้แหละคือเขากินกันมาอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นเป็นสิ่งของเขาแต่ว่าก็เพิ่มความห่วงใยเนาะในการกินเข้าไปเพิ่มเติมเพราะว่าถึงขั้นเสียชีวิตได้อะครับ เพราะจริงๆอาการของไข้หูดับเนี่ยม,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 มันมีมันมีอาการหลายๆกลุ่มเลยเริ่มตั้งแต่มีไข้สูงอย่างที่บอกไปแล้วตามชื่อนะครับ <c oughs> มีการปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวตามข้อต่างๆของร่างกายมีการปวดเวียนๆสีษะแล้วก็บางรายก็จะมีการอาเจียนหลายๆ<อ>ลายเจียนจำเลือดจำที่อยู่ใต้ผิวหนังเป็นจำ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 อาจารย์คือบางทีเราไม่ได้คาดคิดเลยนะว่ามันจะเป็นไข้หูดับอ่ะเพราะมันคล้ายๆกับบางโรคกันนะเพราะมีการหลายๆอย่างแต่ว่าคุณหมอก็ต้องมีการ หมอเนี่ยจะจะจะตรวจตามลักคือคือซักประวัติก่อนว่ามีความเสี่ยงในการสัมผัสอะไรต่างๆเหล่านั้นไหม, <S 1> <S 1> มแล้วก็ตรวจร่างกายนอกจากนั้นก็จะมีการทําทางห้องปฏิบัติการ <S 1> <S 1> ใช้การตรวจทางแลบช่วยว่าเออเป็นการคอนเฟิร์มว่าสาเหตุนิดเปล่าอาการดูจากอาการดูจากรหลายๆประกอบกันหลายๆอย่าง <S 1> <S 1> ซึ่งซึ่ง ผลผลปัญหาหลากักๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากมีไข้มีอาการเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินการรับฟังที่มีการสูญเสียไปถึงได้บอกว่ามันเริ่มอาการเบื้องต้นของหูหนวกเอ่อต้องใช้คว่าห,หูดับเป็นเป็นแบบชั่วคราวแล้วก็ถ้าเป็นมากขึ้นก็ค่อนข้างถาวรแล้วก็เกิดอาการหูหนวกโดยที่ไม่ได้ยินเสียงนั่นแสดงว่า เราอาจจะได้รับเชื้อซ้ำเข้าไปได้โดยที่ไม่รู้ไงมีโอกาสได้ครับใชจ่จากเดิมที่อาหูดับไปชั่วคราวอากลับมาอาจจะได้ยินคือ,คอต้องบอกว่าอาการรักษาแบบนั้นเนี่ยคือเออการหูดับเนี่ยบางรายก็เป็นแบบว่าเป็นนิดนึงแล้วก็กลับมาดีขึ้นแต่บางรายนี่ก็เป็นแบบถาวรเลยมันไม่มีใครตอบได้อะใช่ครับใชข่ขึ้นอยู่กับเซนส์ของแต่ละคนด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าการติดเชื้อในกระแสเลือดมีการติดเชื้อแล้วก็ ทั่วไปทั่วร่างกายแล้วมันมีผลทําให้ขึ้นเกี่ยวกับระบบสมองอะไรต่างๆแล้วก็มีการลัก,ลกษณะของของการติดเชื้อนกระแสเลือดแล้วเนี่ยโอกาสที่ทําให้เกิดการช็อกการชักแล้วก็เสียชีวิตก็มีถ้ามันเป็นมากๆอาจารย์นั่นหมายความว่าเราได้รับเชื้อไปในระยะเวลานั้นปุ๊บเนี่ยมันมี เหมือนอย่างอื่นไหมที่เราได้รับเชื้อไประยะฟักตัวหรือการแสดงอาการมันมีระยะเวลาให้เราแบบได้เอะใจไหมคะว่ามันน่าจะเป็นจากการที่กินสุกๆดิบๆมาใชค่คุณหมอต้องซักประวัติถ้ามีอาการแล้วเนี่ยหมอต้องซักประวัติเลยเพราะว่าระยะฟักตัวตั้งแต่รับเชื้อเข้าไปเนี่ยมันม,มันค่อนข้างกว้างตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสี่วันเลย<อ>แต่หลายๆทั่วไปจะเห็นว่าภายในสามสี่วันเนี่ยหลังจากที่ได้รับเชื้อไปเนี่ยถ้าเกิดมีเชือ้อก็จะแสดงอาการให้เห็นค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่3าสี่วันแรกแล้ว คุณมอเขาต้องต้องพิจารณาแล้วก็ซักประวัติตรงนี้ค่อนข้างละเอียดนะครับว่ามีทายมีมีประวัติการกินอะไรดิบด,บดบกินเนื้อหมูดิบหรือเปล่าบางรายก็ไม่ได้กินดิบนะนก,ก็สุกนะไปกินหมูกระทะมาเนี่ยหมูกระทะก็ไม่ได้กินดิบนะแต่แต่แต่มีคําว่าแต่เลยครับเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้าฉันไปกันหลายคน ยังย่างไม่ทันสุกเดี๋ยวเพื่อนแย่งฉันก็ต้องกินก่อนอ<ว>้นอันนั้นอันนั้น, <c oughs> น,น,นก็มีใ <c oughs> จยเย็นนะเออเ <c oughs> พราะว่าหลายๆคนคงเจอแบบนี้แหละมีมีมีบางทีเอาเนื้อลงไปต้มปุ๊บหันไปที่อ้าวหายไปไหนอะไรเงี้ยเออก็มี <c oughs> แต่ประเด็นคือคือคอ,อ่าบางคนอาจจะมองว่าก็ย่างสุกนะย่างจนกระทั่งสุกเลยแล้วก็กินแต่ทำไมถึงได้ติดได้ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะย่างเนี่ยเราก็ต้องคีบเนื้อหมูดิบ เอาไปย่างและถ้าเกิดว่ากรณีของเนื้อบุเนื้อหมูดิบในกลุ่มนั้นมันมีเนี่ยตะเกียบที่เราใช้ตะเกียบที่เราขี้ไปไปแปะแล้วก็เราใช้ตะเกียบนั่นแหละสุกแล้วคีบกลับเข้ามาแต่ตัวที่มันปนเปื้อนที่ตะเกียบเนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เกิดโรคต่างๆ<ค>ไ,ได้แค่เว็บเดียวเองนะคะาคอาจารยแบบ์ใช่ครับใช่ที่แบบคีบแล้วไปวางแล้วก็แบบใช่ใช่ครับเพราะมันติดอยู่ที่ตัวตะเกียบไงครับเพราะเพราะเนื้อหมูเนี่ยโอเคเราไปย่างเราผ่านความร้อนแต่ตัวตะเกียบเราไม่ได้ผ่านความร้อนเราไม่ได้ย่างแล้วถ้า ตัวเชื้อโรคที่มันติดอยู่ในหมูดิบแล้วแปะอยู่ที่ตะเกียบเราแล้วไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ผ่านความร้อนมันก็จะมีลักษณะมีมีตัวความความปนของเชื้อติดอยู่ที่ตะเกียบก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดเข้ามาสู่เราได้ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถทําได้คือต้องแยกตะเกียบอันนี้จะจะต้องฝากคนที่ที่ชอบกินกินปิ้งย่างไว้ก่อนเลยว่าเราต้องแยกอุปกรณ์ที่สําหรับคีบ เนื้อหมูดิบกับเนื้อหมูสุกเป็นสองส่วนแยกออกจากกันโหไม่ค่อยอได้นึกถึงตรงนี้เลยอะบางครั้งอาจจะใช้วิธีการใช้เป็นปากคีบเพื่อให้เห็นความแตกต่างเลยว่าเราจะคีบเนื้อหมูดิบเราจะใช้ปากคีบมาบนี้คีบแล้วก็าวางที่เตาแล้วหลังจากนั้นพอเราเราก็ใช้ตะเกียบของเราในการ,รกคีบ<ห>อันที่สุกแล้วเข้ามากินลักษณะนั้นะต้องแยกกันให้ใชัดเจนนะครับระหว่างอุปกรณ์ของเนื้อหมูดิบกับเนื้อหมูสุก มันคือมันต้องมีอ่าโดนความร้อนเป็นระยะเวลาหนึ่งไม่ใช่แบบว่าลงไปปึ้มแล้วก็แบบว่าไม่ใช่นะก็คือสักเจ็ดจริงจริงเจ็ดสิบองศาตามที่ฎีคือเจ็ดสิบองศาประมาณสิบนาทีแต่ถ้าเกิดพอเนื้อหมูสุกก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วโอ้แต่จริงๆเราก็จะใช้ตะเกียบอันเดียวของเรานี่แหละเนอะด้วยความเคยชินของเราไงครับจริงคือถ้ามันไม่หล่นตกพื้นหรือไม่ของใหม่แต่ว่าเนี่แหละบทประเด็นนี้ถึงได้บอกว่าเราเปลี่ยนพฤติกรรมเราเปลี่ยนพฤติกรรมการกินหมูกระทะของเราเราจะไม่แย่งหมูกระทะกัน เราไม่ไม่แย่ง,ยงช,ชิ้นหมูหมของแต่ละคนเพราะเราจะไม่ต้องมันมัน,มน,มนต้องนั่งเร่งรีบทานก่อนก่อนคนอื่นจะแย่งเปลี่ยนพฤติกรรมอันที่หนึ่งคืออันที่สองคือเปลี่ยนตะเกียบใช้อุปกรณ์เป็นคนละชุดระหว่างหมูดิบขี้หมูดิบกับขี้หมูที่สุกแล้วโอ้โหกินอะไรนะถ้าแบบว่าแค่ขี้หมูดิบก็มันก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะต้องต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกรายหรือเป็นเยอะขนาดนั้นนะเพียงแต่ว่าพอมันมีโอกาสปุ๊บเราสามารถเลี่ยง โอกาสที่จะเกิดเหล่านั้นได้แม้เพียงน้อยนิดเราถ้าทําไว้จนชินได้ก็จะดีคื <c oughs> เอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเนื้อเนื้อหมูอันนั้นเนี่ยมันอยู่กับเนื้อหมูอย่างเดียวเลยเหรอคะใช่ครับใช่เพราะอ,อยู่ที่หมู<ต>อยู่ในน้ำเลือดหรืออะไรพวกนี้แบบมันอยู่ในเลือดของของหมูเพราะฉะนั้นเน่ะเลือดมีทั่วไปเลี้ยงทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายในวัว่าจะเป็นตับตับนี่เป็นแหล่งรวมของเลือดของหมูเลยครับถ้ามีก็จะมีน,นั้นแต,แต่แต่หลายๆคนเคมองว่าก็ตับมันต้องทําแบบไม่ให้สุกเท่าไหร่ถึงจะอร่อยไง ช่ไหมไม่เียนแนวความเดี๋ยวมันตัดแข็งเดี๋ยวตับมันแข็งอ้ยอร่อยอุ้ยเป็นคนชอบกินเลือดหมูด้วยอ่ะนั่นแหะเออเลือดหมูต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่เลือดหมูสดอ่ะเพราะที่เราเลือดหมูเป็นก้อนอาจารย์ที่ใส่ในในอะไรนะต้มอะไรนะต้มเครื่องในก๋วยจั๊บที่ที่มันเป็นพยายามเดาเล่นเกมกันเดาอยู่ๆก็นึกไม่ออกวุยเตี๋ยวเรือเอ้เลือดอ่ะที่ไปแบบ แต่นั้นก็คือผ่านความร้อนคือคือจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงๆจะบอกว่างแมมีโอกาสไหมมีโอกาสก็มีนะครับเพราะว่าเลือดหมูคือมันมันอยู่ในเลือดไงประเด็นคือมันอยู่ในเลือดแล้วก็ปนเปื้อนอยู่ตามเนื้อหมูกับอวัยวะของเขาอ่ะโอ้ก็สุกอย่างเดียวแล้วกันทั้งนั้นแต่แต่จะบอกว่าเอ่อก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาใช้เลือดแล้วก็ไปตักน้ําร้อนในนั้นนะใส่คนคนคนแล้วก็บอกว่าใส่ชาเราก็คาดหวังว่าความร้อนตากนั้นมันจะสูงเพียงพอ อาจารย์ไปพิสู์ให้หน่อยได้เดี๋ยวยว,ยวันนี้ไปถามเุกเรื่องเลยว่าอย่างไงอ๋อคือจะจะเป็นเครื่องในเป็นเลือดเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหมูอะที่มันยังไม่สุกอะมันมีความเสี่ยงทั้งนั้นใช่เพราะเพราะในเชิงสัตว,ตวแพทย์นเนี่ยก็จะมองว่าเอเชื้อตัวนี้เนี่ยมันสามารถปนเปื้อนแล้วก็แพร่ได้ในสุกรทุกช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดสุกรข,ขุนสุกรตั้งท้องแล้วก็รวมถึงโรงฆ่าสัตว์ แล้วก็เขาก็เคยมีมีการสำรวจนะครับว่าเคยตรวจพบการการปนเปื้อนของของผลิตภัณฑ์สุกรไมว่าจะเป็นเนื้อหมูแล้วก็เลือดที่แข็งตัวแล้วเป็นก้อนๆหรือว่าอาวัยวะต่างๆเหล่านั้นแต่ว่า,าถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่าป,ปัจจุบันแล้วเนี่ยการควบคุมการดูแลต่างๆก็ค่อนข้างละเอียดเพราะมนหน่วยงานของรัฐหลายๆที่ก็เข้าไปช่วยดูแลดูแลในส่วนในในการในการ ตรวจสอบในการป้องกันในการพิสูจน์ว่าเออมันไม่มีปัญหา,หาค,ค,ค่อนข้างเยอะาอาจจะจะค่อนข้างละเอียดแล้วก็เอาใจใสม่มากมากมากกว่าเมื่อก่อนพียหแ<า>ต่ว่าก็อยากจะเน้นนะว่าเวลาที่เราเราเลือกซื้อเนื้อสุกรน่ะอย่างที่บอกว่าเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้เราก็เลือกซื้อจากแหล่งที่เราเราเชื่อถือได้ที่แบบว<า>่าเออมีคุณภาพลักษณะแบบนั้นจะจะปลอดภัยสําหรับตัวเราทําให้สุกด้วยครับและต้องทําให้สุกเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าเปลี่ยน เปลี่ยนพฤติกรรมอะถ้าเกิดว่าเราเรา,เรา,เรา,เราพฤติกรรมการกินของเราเนี่ยค่อนข้างชอบที่จะกินดิบ,ดบเนี่ยเราอาจจะต้องตระหนักตรงนี้นิดนึงแล้วโอเคเราเปลี่ยนนิดนึงแต่แต่ว่าถ้าทําได้ก็จะดีต้องบอกาทางท้รก็จะดี<อ>าการกินหมูกระทะก็ต้องแยกไม่ใช่หมูกระทะอย่างเดียวหมูกระทะหรือว่าอะไรก็แล้วแตท่ที่ที่ต้องมีการสัมผัสกับขับเนื้อหมูดิบ <ชา S 1> ด้วยชา,ชาบูชาบูนี่แต่ชาบูผมยังโอเคนะเพราะว่า ตะเกียบที่เราจุ่มไปแล้วเนี่ยเวลาเราจุ่มไปในน้าก็ยังโอเคช่วยถือว่าเป็นการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อได้แต่ว่าอพอป,ปิ้งย่างเนี่ยมันสัมผัสแล้วก็ไปแปะแล้วก็พลิกเท่านั้นเองไงมันก็มีโอกาสที่จะจะไม่ได้ผ่านความร้อนตัวตะเกียบเราไม่ได้ผ่านความร้อนอเพราะฉะนั้นก็ก็มีโอกาสที่จะรับมาได้ถ้าเนื้อหมูเหล่านั้นมีเชื้อไข้หูดับอยู่อืคือถ้าอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราต้องฝากความหวังไว้ตั้งแต่ต้นทางถูกต้องครับที่จะเป็นส่วนของปะสสาวหรือ ลงค่าสารอะไรเนี้ต้องมีความรับผ<ม>ิดชอบ่ะเนาะผม<อ>ะต้องมองถึงผู้เลี้ยงเลยด้วยแหละเพราะผู้เลี้ยงก็จะมีหลายหลายแบบคือคือมันมันต้องเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันคือทางผู้ที่ตรวจสอบตรงช่วงปลายเนี่ยก็คงตรวจสอบได้ว่ามีหรือไม่มีถ้าไม่มีก็โอเคแต่ถ้ามีก็ต้อง,ต,องต้องการไว้แต่พอการไว้เสร็จแล้วบางทีบางบางทีงทหลายๆคนก็ไม่ไม่ได้ดูตามฟาร์มคือคือถ้าเกิดว่าเป็นฟาร์มขนาดเล็กที่ที่มีการที่ท,ที่ไม่ได้มีการทําเป็นระบบดีๆเนี่ย ต้นทุนทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดไงเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเกิดวา่าเลี้ยงแล้วเจอประเด็นตรงนั้นขึ้นมาก็ก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าเขาเขา,ขามีโอกาสที่จะแอบมานะแต่ว่าก็อาจจะต้องมองว่ามันมันมีต้นทุนทุกอย่างอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีม,มันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้พเพียงแต่ว่าเราเรา,เราจะทํำยังไงที่เราจะป้องกันป้องกันตัวเรา ในการที่ที่จะไม่รับเชื้อในกรณีที่มีจริงๆซึ่งเราบอกไม่ได้เรามองจากภายนอกเราบอกไม่ได้เลยเขาใช้วิธีสุ่มไหมคะสุ่มตรวจมีการสุ่มตัวอยู่แล้วคชับใช่ครับเอาแตเกิดสมมุติไปสุ่มดวนไม่ไม่ได้โดนไอตัวที่มันมีนั่นไงนั่นนะครับเพราะคือในการสุ่มก็คือคือคือการสุ่มเงี้ยการตรวจไม่สามารถตรวจทั้งหมดได้ไม่สามารถตรวจทุกชิ้นได้สมมติว่า มีมีร้อยล้านเนี่ยอาจจะเอ่อมีในในร้านร้านหนึ่งมีหมูทั้งหมด1ิบชิ้นเนี่ยก็จะยกตัวอย่างสุ่มตัวอย่างมาหนึ่งถึงสอสาอะไรต่างเพื่อเอามาตรวจคงไม่ได้ตรวจทุกชิ้นทั้งหมดนะครับเพราะตรวจทุกชิ้นค,ค,ค,คงคงลำบากร้านหนึ่งก็อาจจะรับมาจากหลายแหล่งก็เป็นไปได้แบบก็ไม่รู้อีกอคือถ้าต้นทุนแพงเขาก็จะไม่รับต้นต้นทุนที่ถ้าเกิดเป็นฟาร์มท,ที่ได้มาตรฐานต้นทุนในราคาต่อต่อกิโลต่างๆก็จะจะสูงแต่ถ้าเกิดว่ามีแหล่งที่แอบรัก แอบเอามาแล้วก็ขายในราคาที่ถูกกว่าออใ,ในเชิงธุรกิจละหลายคนก็อยากจะจ่ายที่น้อยน้อยกว่าอืมอันนี้คือเข้าใจเพราะว่าเคยได้ยินข่าวมีการลักลอบออนําเข้าเนื้อมาแต่ว่าอันนี้คือถามอาจารย์อมนิดนึงว่าเชื้อพวกนี้พอมันมันแบบอยู่บนเขียงวางอยู่บนบนที่ที่วางขายอย่างเงี้ยค,ค่ะคแล้วเชื้อพวกนี้มันอยู่ในเนื้อของหมูมันสามารถกระโดดออกมาอยู่ับอยู่กับ มันมันไม่ได้กระโดดแค่แต่ว่ามันสัมผัสคือตัวเนื้อหมูสมมตินื้อหมูหนึ่งก็มีเชื้อไปอยู่บนเขียงพอมาวางที่เขียงเอามาหานปุ๊บเชื้อเหล่านั้นก็จะแปะอยู่ที่เขียงเหมือนกับการกระจายของโรคต่างๆนี่แหละครับอ๋อเหมือนมันก็มันก็มาได้ใแล้วมันก็อยู่ได้ด้วยใช่ครับไม่ได้บอกว่าฉันสามารถเติบโตได้อยู่ในเนื้อหมูอยู่อย่างนั้นไม่ใช่คือถ้าระยะเวลาถ้าถ้าเกิดว่าเปิดเปิดเปื้อนที่เขียง อยู่แล้วก็โดนความร้อนโดนแดดสักระยะหนึ่งก็จะตายออคือประเด็นก็คือว่าออแนะนำว่าตัวพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงพ,พ,พ่อครัวที่ต้องสัมผัสกับเนื้อหมูะนะครับถ้าเป็นไม่ได้คือใส่ใส่ถุงมือเพื่อทำอความสะอาดเป็นการป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการสุขอนามายัามายด้วยนะครับแล้วเวลาที่ทำ หั่นมกกาชัแหละเสร็จแล้วเนี่ยตัวอุปกรณ์เหล่านั้นก็ต้องทําความสะอาดให้ดีมีการล้างด้วยน้ํายาล้างจานให้ดีแล้วก็คว่มตากให้แห้ง<ะ>ลักษณะแบบนี้ก็จะช่วยป้องกัน<ะ>คือช่วยกําจัดเชื้อ<ะ>ที่มันสามารถนที่มันมีโอกาสปนเปืป้อนมาให้มันหายออกไปได้จริงถ้าเกิดแบบโดนแดดบ้านเราได้ก็น่าจะจบเนาะเพราะ,ะ,ะว่าแดดบ้านเรานี่สุดสุด<อ> <ๆ S 1> แล้วเผาหมดเลยเผาทั้งตัวเราด้วยไม่รู้จะแสบไปไหนแล้วนะคะอ๋อก็ได้ด้วยความอุปกรณ์แผง ที่ขายเขียงมีดหรืออะไรก็แล้วแต่ไอตัวที่ห้อยตะขอเลยพวกนี้อ้โหต้องแบบถ้ามีการทำความสะอาดโดนความร้อนค่าเชื้อแต่ส่วนใหญ่แล้วตามตามร้านต่างๆหลังจากที่ที่ขายหมดแล้วปิดร้านแล้วเขาก็จะมีการทําความสะอาดนะครับเท่าที่เห็นแต่ว่าแต่ว่าก็จะทําความสะอาดได้ลึกซึ้งเพียงไหนนี่ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละแต่ละร้านแล้ว เพราะว่ามันมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะจา์เพราะว่าคือความที่มันมีระยะฟักตัวแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่ากินไปปุ๊บจะเกิดอาการแบบเหมือนกับว่าท้องรวงท้องร่วงท้องเสียอะไรขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เนาะแบคทีเรียมันทำให้เกิดการท้องเสียแต่แบคทีเรียก็จะมีหลายกลุ่มกลุ่มนี้ทําให้เกิดปัญหาเยอะมาแล้วมันกลายเป็นว่าอาการเนี่ยมันไปเหมือนเป็นไข้เป็นอย่างอื่นที่เราไม่ได้นึกถึงว่าอาจจะเป็นโรคไข้หูดับด้วยซ้ําแล้วก็โอ้โหมันมีความพิการตามมาแล้วมันถ้ามันเข้าสู่กระแสเลือด มันเสียชีวิตอะใช่ครับอย่างที่บอกนะครับว่าตัวตัว,ตวเชื้อเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วตัวแบคทีเรียที่มันเพิ่มจานวนขึ้นในร่างกายเราแล้วก็มีการร่างกายก็ไปทั่วร่างกายโดยผ่านทางกระแสะเลือดนะครับถ้าเกิดมีจํานวนมากขึ้นมันเกิดภาวะของโลหิตเป็นพิษโลหิตเป็นพิษเนื่องจากเชือ้อติดเชื้อเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการอื่นตามมาอย่างเช่นมันมีโอกาสชักทําให้เกิดอาการช็อกแล้วก็เสียชีวิตได้ในกรณีที่เป็นมาก มันมันมีความเสี่ยงอยู่เราย้ำนะว่ากินเนื้อหมูได้ปกติอะแหละนะเดี๋ยวจยไปตกใจกันไปนะคะกินได้ปกติแต่ว่าก็เราต้องระวังตัวเองด้วยเนาะ<ช>แล้วก็ทั้งทั้งในส่วนของทาง โรงเลี้ยงเองคนเลี้ยงฟาร์มหมูเออแล้วก็ลงค่า,าศาสตร์หรืออะไรอย่างี้ต้องเป็นระบบนะคือตั้งแต่ต้นน้ํยายันปลายน้ําเลยว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบที่ป้องกันแล้วก็ดูแลอย่างเต็มที่มีความรับผิดชอบต้องบอกว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่าปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น,นก็อันนี้ช่วยช่วยกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแบบสิ่งที่ภัยเงียบอย่างหนึ่งเพราะเรามองไม่เห็นเช,ชื้อมองมองเชื้อไม่เห็นด้วยมันไม่ได้เหมือนแบบ พญาตืดหมูที่บอว่าเป็นเม็ดสาคูอะไรเยอะให้ขนลุกแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ต้องฝากไว้ก็คือว่าเราเราพยายามกินเนื้อหมูที่ผ่านการปรุงจนสุกแล้วนะครับเวลาที่เราสัมผัสไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่ใช่แค่เชื้อตัวนี้ตัวเดียวเราก็เราก็ต้องมีการทําความสะอาดมีการล้างมือล้างไม้หลังจากที่เราเราเราสัมผัสกับทุกอย่างนะฮะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันมันไม่ใช่แค่ป้องกันโรคไข้หูดับแต่เป็นการป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียหรือป้องกันโรคต่างๆที่ จะเข้ามาในร่างกายเราทางผ่านทางผิวหนังโดยการสัมผัสแล้วก็โดยการกินทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางเอาไว้นะคะก็จะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงเป็นโรคนั้นโรคนี้เนาะ,ะอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่านะคะแต่ถ้าถ้า,ถาลดละเลี่ยงได้ก็ลองเลี่ยง<ช>ดูเพราะว่าบางคนคคเขาอาจจะชอบจริงๆอันนี้ไม่ว่ากันนะคะคคอ่ะก็ได้ความรู้กันสำหรับเรื่องของโรคไข้หูดับนะคะนี่จาก หมูนั่น <ผม S 2> เองนะคะขอบคุณอาจารย์โอมค่ะค,คสวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามรับฟังลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast โมโนการมี่หมายถึงอะไรและทำไมจึงมีผลต่อการยอมรับสถานะการเป็นคู่ครองที่มีต่อสังคมผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรจันวิพาดิลกสัมพันธ์ผู้เชียช่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับ ถ้าแต่งงานเนี่ยเราใฝ่ฝันไม่ว่าที่สามีเราจะต้องมีเมียสองเมียสามเมียสี่เนี่ยสามีก็คงไม่ได้คิดว่าถ้าฉันมีภรรยาแล้วภรรยาฉันจะมีสามีฉันจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วจะมีสามีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เขาก็อยากจะเป็นชายเดียวในใจของภรรยาเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าคําถามบอกว่ายังมีไหมในยุคนี้จันทิพาก็จะยืนยันว่ายังมีอยู่คนที่จันวิพารู้จักเขาอย่างดีเนี่ยหลายครอบครัวที่เขาก็ยังเป็นลักษณะนี้ คนในยุคปัจจุบันถึงแม้จะมีในเรื่องของความรักที่เปิดเผยมากขึ้นฟรีมากขึ้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็ยังอยากจะเป็นหนึ่งเดียวถูกไหมมโนกามีเนี่ยนะคะถ้าจะแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือบอกกันรักเดียวใจเดียวนั่นแหละ ทีแปดตรงตัวเพราะว่าในความหมายเนี่ยมันจะมีความหมายไม่ว่าจะในทางสังคมในทางขนเทำเนียมประเพณีในทางกฎหมายนะคะหรือแม้แต่ในทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าโมโนการมี่คือการรักเดียวใจเดียวหรือการโผเดียวเมียเดียวอะไรเงี้ยละกันนะคะเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทุกมิตินะคะมิติก็คือการรับรู้ของสังคมนะคะในแง่ของขนรรมเนียมประเพณีนะคะในแง่ของกฎหมายในแง่ของภาวะเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะศาสนาไหนวัฒนธรรมไหนขนบธรรมเนียประเพณีไหนล้วนแต่ยอมรับในยุคนี้นะคะก็ล้วนแต่ยอมรับในเรื่องของโมโนการมีกันแต่อันนี้จะไม่ความไม่ได้ว่าทั่วโลกเพราะจากผลการวิจัยเลยจะพบว่ามันมีกลุ่มสังคมกลุ่มย่อยหรือที่เขามีรากฐานมาจากดั้งเดิมเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะะแต่ส่วนใหญ่นี่เราพูดถึงส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นที่ยอมรับกันอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและทรงคุณค่า This is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.